กลับมาช่วงนี้นะคะ Science for Future ค่ะเป็นเรื่องราวของนวัตกรรมเทคโนโลยีที่เข้ากับชีวิตของเราและใช้ให้เป็นประโยชน์ก็คงจะมีประโยชน์มากยิ่งขึ้นวันนี้นะคะถ้าไม่พูดถึงเรื่องของโทรศัพท์มือถือก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะถือว่าเป็นปัจจัยที่ 4.1 ก็ได้นะคะหรือว่าปัจจัยที่5ที่ขาดกันไม่ได้เลยทีเดียวนะคะวันนึงถ้าเกิดลืมโทรศัพท์ที่ออกไปนอกบ้านเราก็รู้สึกว่าเหมือนขาดอวัยวะบางอย่างในร่างกายนั้นไปหรือไม่สามารถติดต่อผู้คนรวมไปถึงไม่สามารถที่จะทำงานได้ในบางขณะเลยทีเดียวนะคะเขาก็บอกว่าการใช้โทรศัพท์ที่มากไปนั้นเริ่มมีผลเสียและเราก็เริ่มได้เห็นผลเสียของเขาบางครั้งอาจจะเห็นในเรื่องของสุขภาพที่แย่ลงไปทุกวันหรือบางครั้งอาจจะส่งผลเสียในเรื่องของความจำด้วยซ้ำนะคะก็เลยมีนักวิจัยนักวิชาการพยายามที่จะทำให้เราห่างจากโทรศัพท์มือถือแต่ว่านี้น่าสนใจค่ะเพราะว่าเรากำลังพูดถึงแอปพลิเคชันคืนเวลาให้กับชีวิตจะทำงานอย่างไรและจะคืนเวลาให้กับชีวิตเราได้อย่างไรในเมื่อแอปนี้ก็ยังคงต้องอยู่ในโทรศัพท์มือถือต้องไปดูการทำงานของเขาในช่วงนี้ค่ะ Science for Future ค่ะแอปพลิเคชันคืนเวลาให้ชีวิตช่วยดึงสติออกจากโลกออนไลน์ชั่วคราววันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่จะเข้ามาเป็นตัวช่วยให้คุณตัดขาดจากโลกออนไลน์ชั่วคราวค่ะแอปพลิเคชันนี้มีชื่อว่า Drive App แอปพลิเคชันนี้จะช่วยให้เราไม่เสพติดโลกออนไลน์มากจนเกินไปเจ้าแอปพลิเคชัน Drive นี้ที่เรากำลังจะนำเสนอเป็นตัวที่ Samsung ร่วมกับ ArenaHopFiction เพื่อให้ผู้ใช้งานไม่เสพติดโลกออนไลน์มากจนเกินไปและหยุดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบชั่วคราวพร้อมแจ้งให้เพื่อนๆโดยรอบได้รับรู้ด้วยว่าคุณงดการติดต่อโดยหลักการทำงานของมันคล้ายๆกับ Do Not Disturb ที่มีอยู่บนเครื่องระบบ Android กันอยู่แล้วเช่นเราสามารถตั้งเวลาปิดหรือเปิดตัวแอปพลิเคชันที่เราต้องการได้รวมถึงตั้งค่ารายชื่อที่เราต้องการจะแจ้งเตือนหาคนเหล่านั้นให้ได้รับรู้แต่ฟีเจอร์ที่เหนือกว่าแอปพลิเคชันอื่นๆคือสามารถตั้งรายชื่อแบบ VIP ที่สามารถติดต่อคุณได้ตลอดเวลานอกจากจะช่วยตัดขาดการติดต่อจากคนอื่นและโลกโซเชียลแล้วยังมีหลากหลายฟีเจอร์ที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะเช่นแอปคอนโทรลที่ช่วยคิดคำนวณว่าในแต่ละวันเราใช้งานแอปพลิเคชันไหนเป็นหลักและใช้เวลาต่อวันประมาณเท่าไหร่ถ้ามันมากจนเกินไปอย่าง Facebook เราก็สามารถจำกัดเวลาการใช้งานแอปนั้นๆได้ตามที่เราต้องการหรือจะล็อกการทำงานมันไว้ก็ได้ค่ะแม้ตัวแอปพลิเคชันจะอัดด้วยฟีเจอร์ชั้นยอดและออกมาตอบโจทย์คนยุคใหม่ได้ดีขนาดนี้แต่สิ่งสำคัญที่สุดก็ควรที่จะรู้จักประมาณตนเองในการใช้งานควรใช้งานแบบพอเหมาะพอควรไม่ใช่ทั้งก่อนนอนและตื่นมาก็หยิบสิ่งนี้เป็นสิ่งแรกอย่าพยายามเอามันมาอยู่ในชีวิตของเรามากจนเกินไปโดยตัวแอปพลิเคชันนี้จะเริ่มพร้อมใช้งานได้เฉพาะสาวก Samsung เท่านั้นในช่วงแรกแต่คาดว่าอีกไม่นานค่ะจะเปิดให้ผู้คนที่ใช้ระบบ Android เช่นกันได้ใช้งานแอปพลิเคชันตัวนี้ในช่วงเดือนธันวาคมนี้ค่ะค่ะอย่างที่บอกนะคะแอปพลิเคชันนี้จะคืนเวลาให้กับชีวิตของคุณแต่อย่างไรก็ตามอยู่ในน้ำมือของคุณนะคะที่เราจะเลือกปิดหรือเลือกเปิดจริงๆแล้วแอปนี้ก็ถือว่ามีผลเหมือนกันเพราะว่าจะช่วยตั้งปิดในเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตและสัญญาณในการโทรเข้าให้เราได้สามารถอยู่เฉยๆได้แต่ว่าก็จะมีโหมดในเรื่องของการเปิดให้เฉพาะสาย VIP ที่สามารถติดต่อเข้ามาได้ตลอดเวลาเผื่อมีภาวะที่ฉุกเฉิน อย่างไรก็ตามอะไรก็แล้วแต่ค่ะใช้อย่างพอดีให้มีประโยชน์มากที่สุดนั่นถือว่าเป็นเรื่องดีที่สุดนั่นเองค่ะมากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นเดินทางสายกลางน่าจะดีที่สุดนะคะพักกันสักครู่เดียวค่ะกลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายวันนี้ถือว่าน่าสนใจมากๆจะไปติดตามโดรนแท็กซี่กันนะคะที่นครดูไบแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในช่วงของเจาะเด่นประเด็นวิทย์ค่ะ